กับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะ6กุมภาพันธ์2562นะครับมีโอกาสได้มาพูดคุยที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะทางด้านผู้ที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็รวมทั้งผู้ที่ฟังแล้วก็ชมผ่านทางด้านแฟนเพจของชุมทีวีชุมชนอุบลราชธานีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจว่าสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการที่กำลังขับเคลื่อนของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเรื่องราวของอาหารปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารแล้วก็รวมทั้งตลาดสีเขียวด้วยซึ่งท่านผู้ว่าเองก็ส่งเสริมแล้วก็พยายามที่จะขยายอย่างเต็มที่แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับล่าสุดนี้ที่อำเภอสำโรงนะครับปรากฏว่าเกษตรกรเราเองก็ได้รับรางวัล นะครับในการจัดงานของกรมการข้าวด้วยได้รับรางวัลเป็นข้าวหุงสุกที่อร่อยที่สุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่อำเภอสำโรงนะครับส่วนพูดคุยในวันนี้ครับหัวข้อดีมากครับบอกว่าตลาดนี้ดีอย่างไรครับว่าตลาดนี้ความหมายคือตลาดเขียวกินสบายใจดีอย่างไรผู้ที่มาร่วมพูดคุยด้วยมีทั้งหมด3ท่านที่เกี่ยวข้องด้วยกับท่านแรกนี้ก็เป็นเจ้าภาพครับที่กล่าวแนะนำไปเมื่อสักครู่คงจะเริ่มต้นจากท่านผู้อำนวยการนายแพทย์พงศธรสุภะอัฐกรก่อนนะครับทวนครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับผมเกิดปี2508ครับเลยฮะทำไมดูหน้าตาหนุ่มมากเลยนะครับผมคงเลยสงสัยนึกว่าอายุ35ปีไม่ใช่นะครับกลับกันคำถามแรกผมจะถามก่อนคือก่อนหน้านี้มีคำเล่าลือมาว่าอีสานบ้านเฮาเป็นดินแดนอับอาญาพิษคือใช้สารเคมีในการปลูกในการไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาปลูกผักทุกอย่างนะครับใช้สารเคมีเป็นตัวหล่อเลี้ยงแล้วควรบอกว่าการที่เราทานสารอาหารเหล่านี้เข้าไปสะสมนานๆเข้ามันจะกลายเป็นโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งนี่มันจริงไหมครับผมว่าสารเคมีที่เปื้อนๆมันมีหลายอย่างมากมายครับงั้นมันมีโอกาสที่บางตัวต้องมีผลกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคที่ไม่ใช่มะเร็งแน่นอนนะครับหลายอย่างเราไม่ทราบแต่ว่ามีแน่นอนครับที่มีผลกับโรคมะเร็งครับมันใช้เวลานานไหมกว่าที่มันจะปรากฏให้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นตัวก่อเหตุได้นะครับพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสารก่อมะเร็งคือคาร์ซิโนเจนมันต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยไปนะเกี่ยวกับมะเร็งใจร้อนไม่ได้สะสมกันไปครับเอ้าใช่ใจร้อนไม่ได้ครับแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับบางทีเวลาเป็น10ปีมันเหมือนกับว่าเรากินปลาดิบใช่ไหมมีไข่พยาธิใบไม้ตับค่อยๆกินตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งถึงอายุมากในที่นะครับอายุ40-50ปีมันถึงเป็นครับครับมันนี่มันก็สารพิษที่กินแล้วเกิดไอ้พวกสารขยะฆ่าแมลงบางทีถ้าได้รับปนเปื้อนไปจำนวนหนึ่งนะครับมันจะออกผลค่อนข้างจะเร็วแต่ก่อมะเร็งเนี่ยมันใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะครับงั้นยังมีเวลาเลือกได้อย่างน้อยกี่ปีมันถึงจะเห็นผลชัดเจนขึ้นตรวจเจอส่วนใหญ่เป็นถ้าจากมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งนะครับก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปีถึงจะเป็นโอ้ยนะครับคือมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับมันแล้วมันก็ทำให้คือไอสารก่อมะเร็งมันไปทำให้ไอ DNA หรือว่ายีนของเซลล์ร่างกายเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกกลายพันธุ์นะครับคราวนี้มันถ้ามันกลายพันธุ์แล้วมันพันธุ์ดีก็ดีไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ไม่ดีก็คือเป็นพันธุ์ที่มันแบ่งตัวรวดเร็วนอกเหนือการควบคุมของร่างกายมันเลยกลายเป็นก้อนครับพอแบ่งตัวเร็วก็เป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก็เป็นมะเร็งครับใช้เวลาครับทีนี้มะเร็งที่เราเจอมากที่สุดที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับโรงพยาบาลเร็งนะครับที่เราเจอมากที่สุดย้อนหลังกลับไปสัก5ปีนี้คือมะเร็งอะไรครับจริงๆก็ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนในภาคอีสานเรานะครับโดยเพราะบนราชธานีนะครับมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีตับนี่เป็นอันดับหนึ่งมาชั่วยุคทุกสมัยนะครับถ้าลองลงมาครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกผู้ชายก็มะเร็งปอดลำไส้ใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ว่าเพศชายเพศหญิงก็มะเร็งตับท่อน้ำดีก็ถือว่าอันดับหนึ่งนะครับจากกินปลาดิบนะครับแต่หวังว่าอนาคตน่าจะลดลงเรื่อยๆครับผมถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้ในส่วนของโรงพยาบาลมะเร็งเองมีนโยบายเรื่องราวของอาหารปลอดภัยยังไงบ้างครับครับก็ในส่วนของการดูแลตัวสุขภาพตัวเองเราพยายามให้สุขศึกษาไปสัมพันธ์กับประชาชนในเขตรับผิดชอบว่าการเลือกกินบางอาหารที่สุขลักษณะที่ปลอดจากสารปลอดมะเร็งไม่ว่าจะเป็นสารปลอดมะเร็งที่เป็นเรื่องของพยาธิไม้ตับหรือแม้กระทั่งสารที่ปนเปื้อนในผักผลไม้นะครับซึ่งใส่ปุ๋ยที่ไม่ใช่อินทรีย์พวกนี้พยายามให้ความรู้เสมอว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราลดโอกาสที่จะเกิดโรคที่สามารถป้องกันได้นะครับอันนี้คือเป็นนโยบายของทางด้านตัวรัฐบาลเองนะครับผมครับ
ในส่วนของตลาดนัดสีเขียวเห็นว่าทางด้านกิจสบายใจนี้มาติดต่อทาบทามเป็นแห่งที่2ของจังหวัดอุบลราชธานีตอนที่เข้ามา walk in เข้ามาสอบถามท่านผอ.ขอตั้งตลาดแห่งนี้นี่ความรู้สึกของท่านผอ.เป็นไงฮะอยากให้เกิดไหมหรือว่ารอมานานแล้วหรือว่าแหมจะสร้างความอึดอัดหาวเริ่มให้แก่หน่วยงานหรือไม่เมื่อกี้ที่พูดมานั้นจริงครอบครัวผมและภรรยาก็ชอบทานผักครับนะแล้วแกก็ชอบก็นึกว่าผักพยายามซื้อที่มันปลอดสารพิษครับนะครับแต่ก่อนไปสนามบินก็ต้องไปซื้อที่สนามบินนะครับแล้วคราวนี้พอมีคนมาติดต่อโอ้ก็ดีใจฮะแล้วก็คือเราหาซื้อง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราเองหรือว่ากระทั่งกับผู้ใช้บริการแล้วก็ประชาชนในเขตแถวๆนี้นะครับแล้วก็มันภูมิใจฮะที่ว่าถูกเลือกอันดับ2นะครับเพราะอันดับในมูลศูนย์การค้ายังไงก็ต้องมาอันดับ1เพราะศูนย์การค้าเป็นแหล่งรวมของผู้คนที่ไปช้อปปิ้งฮะแต่ของเราก็เป็นแหล่งรวมของประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งไม่ใช่มาคนเดียวหรอกครับบางทีมาเป็นคันรถเอาไปถึงญาตินะครับไม่ได้เทกระจาดมาครับมันก็รู้สึกว่าเออดีเขาให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลให้เป็นที่สองในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วผมเชื่อว่าผู้ป่วยมาญาติมาผู้ป่วยญาติเห็นญาติญาติที่พามาเห็นผู้ป่วยนะซึ่งเป็นญาติพี่น้องเป็นโรคมะเร็งเขาก็กลัวก็กลัวเป็นทีโอ้โหหนักหนาสาหัสเพราะงั้นเขาก็พยายามที่ดูแลตัวเองว่าทำยังไงถึงจะโอกาสเกิดโรคมะเร็งน้อยที่สุดนะครับไอ้การกินอาหารนะที่ปลอดสารพิษปลอดปุ๋ยที่เป็นไม่ใช่อานินทรีย์นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ลดโอกาสเกิดได้นะครับทั้งสองผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเทรนที่ผมอยากให้แห่งที่3แห่งที่4แห่งที่5แม้กระทั่งแห่งที่100ต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ขายวันเดียวงั้นวันอื่นก็ผัดกันไปที่อื่นจะได้ไปหาซื้อได้ทุกวันนะครับครับผมสถานที่ที่อนุเคราะห์นี่คือตรงด้านหน้านี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้นะเรามีแผนว่าต่อไปเราอาจจะทำเป็นร้านสากลขายสิ่งของต่างๆเครื่องใช้อะไรที่ใช้ทั่วไปแล้วก็จะมีอาทิตย์ที่1วันฮะเป็นเรื่องของการขายพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับในโครงการกินแล้วสบายใจนี่ครับก่อนหน้านี้เคยรู้เรื่องของตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจมาก่อนไหมครับทราบครับเพราะว่าจริงๆก็เคยไปซื้อที่ศูนย์การค้าสุนีทาวเวอร์ลูกค้าเก่าด้วยลูกค้าเก่าครับแต่เข้ามานี้ก็สบายขึ้นนะสะดวกขึ้นครับผมทีนี้ความคาดหวังเมื่อมีตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจอยู่ที่แห่งนี้แล้วนี่ความคาดหวังที่ท่านผู้ในการคาดว่ามันจะเกิดขึ้นคือเรื่องอะไรผมคิดว่ามันหนึ่งคือประชาชนหาซื้อง่ายขึ้นนะครับในสิ่งที่มีประโยชน์สองคือที่จะเกิดความตื่นตัวเป็นการลงความตื่นตัวนะครับพอมีการมาซื้อเนี่ยมันก็จะปากต่อปากต่อปากไปนะครับที่นี่คงไม่พอฮะแห่งที่สองไม่พออย่างที่ว่ามันต้องมีแห่งต่อไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าและการตอบสนองดีจากประชาชนผมเชื่อว่าอนาคตจะต้องมีทุกสี่มุมเมืองนะฮะตรงนี้มันช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นคือบางที่อยากซื้อแต่มันไม่รู้ซื้อไหนนะฮะในมุมมองส่วนตัวของท่านผู้ในการเองมองว่าตอนนี้คนอุบลเราเกิดความตื่นตัวเรื่องราวของกินอาหารปลอดภัยหรือยังครับขณะนี้ครับผมว่าเริ่มขึ้นพอสมควรครับนะครับเพียงแต่ว่าการหาซื้อบางทีมันหาซื้อยากหรือว่าที่ไปซื้อก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะนะหลายอย่างแล้วก็ไม่ทราบงั้นผมว่าคือลงให้มีการตื่นตัวครับแล้วก็พอเป็นความตื่นตัวปุ๊บเราก็ต้องพยายามซัพพลายให้ได้นะครับตื่นตัวเสร็จไม่รู้จะซื้อไหนก็ไม่ได้ประโยชน์เนาะก็ต้องซัพพลายให้เขาสามารถเข้าถึงการซื้อบริการตรงนี้ให้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วตัวท่านผู้ในการเองนี่เชื่อมั่นได้ไงว่ากินที่นี่แล้วสบายใจกินที่นี่แล้วปลอดภัยจะมีอะไรเป็นตัวการันตีครับผมว่ากินแล้วสบายใจก็ทำโครงการที่ต้องมีการตรวจใช่ไหมตรวจสารพิษโดยทางสาธารณสุขจังหวัดครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นใจนะครับว่าสามารถทำได้จะเป็นปลอดภัยจริงนะครับแล้วก็แม้กระทั่งที่โรงพยาบาลเราฮะไออาหารสดนะที่ส่งโรงครัวเราฮะเราเมามาแต่ว่าเราคัดสรรเฉพาะไอเกษตรกรหรือว่าเกษตรกรที่ใช้ที่ปลอดสารพิษนะที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับที่โรงครัวเรานะครับที่ทำอาหารให้ผู้ป่วยทานนะครับก็เราจะถามต่อเลยว่าตัวท่านจะหนุนเสริมเกษตรกรที่มาร่วมงานนี้ยังไงบ้างจะเป็นไปได้ไหมจะต้องทำ MOU กันเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลนี้นะครับสั่งซื้อวัตถุดิบโดยให้ตลาดนัดสีเขียวนี้เป็นซัพพลายเออร์ส่งสินค้าให้แก่ท่านแบบนี้ครับอันนี้ก็อนาคตก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจฮะแต่ปัจจุบันนี้เราทำจริงๆมันก็ผ่านนายผ่านคนกลางนะแต่คนกลางก็ไปรับมาจากเกษตรอินทรีย์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าสามารถคอนแทคก็โดยตรงทางเกษตรกรโดยก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลดลงผมว่าประมาณเหลือไปพัฒนาด้านอื่นมากขึ้นนะครับช่องทางนี้ถ้าผอ.จะผลักดันยังไงใ
ผู้ที่ผมคิดว่าตลาดนี้คงจะมีคนที่ประมูลใช่ไหมฮะคนที่จัดสรรตรงนั้นเป็นการประมูลที่หมายถึงถ้าเป็นอาหารสดที่เข้าโรงครัวนะฮะครับผมแต่ในส่วนที่เป็นตลาดนัดของเราเนี่ยที่ทุกสัปดาห์ละครั้งเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ต้อง MOU มั้งผมคิดว่าการตอบรับดีไงผมไม่เป็นไรฮะอันนี้เรา MOU ด้วยใจฮะไม่ต้องใช้คือความหมายว่าถ้าเผื่อเราจะผลักดันให้ผลผลิตตัวนี้เข้าไปอยู่ที่โรงครัวของโรงพยาบาลนี่จะมีวิธีการยังไงทำให้คนที่สั่งซื้อนี่หันมาสั่งซื้อจากเกษตรกรของตลาดนัดสีเขียวได้มากขึ้นแบบนี้ครับต่อเนื่องแบบนี้ครับครับอันนี้ถ้าคอนแทคโดยตรงกับทางเกษตรกรนี่เดี๋ยวต้องเช็คทางระเบียบว่าจะใช้วิธีไหนเพราะว่ามันซื้อเป็นจำนวนไปเยอะมากนะตามระเบียบพนักงานมันต้องมีการทำบิดดิ้งเรื่องการประมูลนะครับแต่ที่เราประมูลมานี้เราต้องการให้ผู้รับเหมาเนี่ยคือไปรับมาจากเกษตรอินทรีย์จริงๆเลยเราเอาตอนนี้จะประมูลตามนี้ฮะจะต้องมีใบมาแสดงให้เราดูว่าเนี่ยรับมาจากแหล่งที่ปลอดภัยจริงๆนะครับเพราะถ้าเราเป็นโรงพยาบาลถ้าเราไปรับแหล่งไม่ปลอดภัยมาเนี่ยเราถ้าโรงพยาบาลยังไม่ปลอดภัยที่ไหนจะปลอดภัยครับในประเทศไทยใช่ไหมครับถ้าผอ.เองคิดว่าจะส่งเสริมให้เจ้าที่คุณหมอพยาบาลเจ้าที่ของโรงพยาบาลนี้หันมากินสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้นหรือว่าส่งเสริมให้คนมาเน้นเรื่องราวของซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้นจะมีวิธีการส่งเสริมยังไงครับเดี๋ยวเราจะประสัมพันธ์ให้ครับว่ามีการมีขนาดนัดเกิดขึ้นที่นี่นะครับคือบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับครับก็คิดว่าอีกสักหน่อยฮะถ้ามีการต่อเนื่องไปเรื่อยนี้ลักษณะที่มันดูมันคือคืนอย่างงี้ฮะเดี๋ยวเจ้าที่เดินผ่านไปบ้านมาผมว่ายังไงก็ต้องซื้อนะครับแล้วก็ลงมาจะไปผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้อีกครับผมโอ้ต้องขอบคุณท่านอย่างมากเลยนะครับผมครับขอเสียงปรบมือให้แก่คุณหมอด้วยครับขอบคุณผู้บริการโรงพยาบาลนะครับทางด้านมะเร็งอุบลราชธานีเราคุณหมอนายแพทย์พงศธรสุภอัฐกรโทษฮะถ้าเป็นคนที่ไหนครับคนอุบลเนี่ยมีหน้าถึงหน้าตาดีนะครับผมมาถึงท่านที่สองดีครับก็คือทางด้านผู้ประสานงานโครงการกินสบายใจครับคุณธวัชชัยนนทสิงห์นะครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับคุณมาร์กนะครับฝั่งครั้งแรกนี่ว่ามาจากทางด้าน LA นะฮะจริงๆแล้วนี่ที่ไหน LA เนี่ย LA นี่คือ Los Angeles นะครับผมจริงๆแล้วมาจากสำโรงนะครับแต่ว่าชื่อมาร์กนะฮะเทรนมาทีเดียวทำไมทางด้านผู้ประสานงานจึงเลือกนะครับมาเปิดตลาดนัดสีเขียวที่นี่เป็นแห่งที่2ครับจริงๆเราต้องบอกว่าโรงพยาบาลมะเร็งเราเปิดมาแล้ว2ปีนะครับเราเจาะจงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลมะเร็งนะครับเราเป็น mindset ของเราเลยว่าจะโรงพยาบาลแห่งแรกที่จะเปิดเป็นตลาดกินสบายใจที่โรงพยาบาลจะต้องเป็นโรงพยาบาลมะเร็งก่อนเพราะอะไรเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าจุดเริ่มต้นของอาหารปลอดภัยมันคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนหายขาดจากโรคแล้วเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลมะเร็งน่าจะตอบโจทย์เรามากที่สุดนะครับเป็นมะเร็งเป็นโรคจำเพาะซึ่งมันก็จะเกิดจากเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เกิดจากเรื่องของสารเคมีต่างๆเนี่ยฮะอาจารย์เราก็เลยเริ่มตั้งแต่2ปีที่แล้วเราเริ่มมาเปิดเป็นมินิเคสเราเริ่มทดสอบตั้งแต่เปิดที่อาคารเนี้ยอาคารผู้ป่วยตอนนี้แทบจะไม่ได้ทำอะไรแล้วเนาะท่านผอ.เนาะใช่ครับเราเปิดตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ย้ายไปอยู่ด้านหน้าอาคารนะครับซึ่งเกษตรกรของเราเองตอนเรามีเกษตรกรประมาณ20รายแต่ว่าจริงๆที่พร้อมมาจริงๆเนี่ยประมาณไม่ถึง10รายมันก็เลยดูน้อยแล้วก็ดูไม่พร้อมในหลายด้านนะครับคราวนี้เกษตรกรของเราบางส่วนก็ยังคงมาจำหน่ายเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันพุธแต่ว่าไม่ได้มาจำหน่ายในรูปแบบที่มันจะเพียงพอต่อความบริโภคนะครับไม่เพียงพอต่อการที่จะนำไปใช้งานของเจ้าหน้าที่หรือว่าของญาติผู้ป่วยต่างๆนะครับผมคราวนี้มันก็เลยมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาโครงการเรื่องของที่เราต้องการขยายตลาดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมโดยทางสสส.เนี่ยเขามาสนับสนุนนะฮะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้โรงพยาบาลมะเร็งพราวขึ้นคือดูยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่งผลประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรเองแล้วก็โรงพยาบาลเองรวมถึงเจ้าหน้าที่เองทุกคนเองจะทำยังไงให้เกิดศูนย์กลางแล้วก็ศูนย์รวมแห่งนี้นะครับผมให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงเราไม่ได้เปิดเพื่อโรงพยาบาลอย่างเดียวนะฮะเราเปิดเพื่อหน่วยงานบริเวณรอบข้างเรามองเห็นว่ามีหน่วยงานราชการเยอะในบริเวณนี้นะครับซึ่งจะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมะเร็งเราก็สองจิตสองใจนะในการเปิดตลาดในโรงพยาบาลเรากลัวผู้ป่วยจะลดลง
แล้วโรงพยาบาลจะอยู่ยังไงผมว่าตัวเองดีกว่าผมว่าอย่าไปห่วงโรงพยาบาลเขาเลยครับผมเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่านะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาตลาดลงมาลงก่อนใช่ไหมฮะจริงๆเราก็กลัวเหมือนกันนะเรื่องนี้ไม่ใช่เราไม่กลัวนะนะครับผมแต่พอเรามาคุยกับทางเจ้าหน้าที่กับทางผอ.โรงพยาบาลกับทางท่านรองวันนั้นเนาะที่เรามาคุยกันเปิดขึ้นมาเรารู้สึกเป็นเกียรติอ่ะคือท่านให้ความเขาเรียกให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ยินดีมากพร้อมเมื่อไหร่มาได้เลยกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากถูกต้องใช่ครับพร้อมเมื่อไหร่มาได้เลยนะครับผมเกษตรกรเราเองตอนนี้ก็มีความพร้อมมากที่จะต้องนำต้องการนำสินค้าเหล่านี้เข้ามาจำหน่ายตอนที่มาชิมรางนี้ส่งมากี่คนตอนนั้นครับตอนนั้นชิมรางมาทั้งหมด7แล้วครั้งนี้กะว่าจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ครับอาทิตย์นี้อาจจะยังไม่เยอะแต่คิดว่าอาทิตย์หน้าถัดๆไปจะมาเพิ่มขึ้นอีกตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องมีผู้ประกอบการมาจำหน่ายตรงนี้เรามองว่าพื้นที่ที่เราได้เนี่ย30รายเนี่ยเราก็ยินดีละนะครับ30รายเกษตรกรใช่ครับ30รายเกษตรกรแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงทีนี้สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายนี่ครับมันจะมีอะไรบ้างครับจริงๆเราสินค้าเนี่ยเราเน้นเป็นพวกผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะครับอาจารย์สำหรับโรงพยาบาลนะครับผลไม้ใช่ครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นอาหารแปรรูปซึ่งเป็นอาหารปลอดภัยอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารตามฤดูกาลต่างๆนะครับรวมถึงเราก็อยากจะสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรแล้วรวมถึงผู้ที่มาใช้บริการด้วยว่าอยากให้ตลาดเพิ่มเติมอะไรอย่างเมื่อกี้เราเพิ่งถามไปบอกว่าอยากเพิ่มหัตถกรรมเข้ามาอยากเพิ่มเกี่ยวกับงานฝีมือต่างๆเข้ามาอยากเพิ่มงาน DIY ต่างๆเข้ามาในโรงพยาบาลอันนี้ตลาดเราเองเราก็ต้องไปทำตัวเนี้ยให้มันเกิดขึ้นว่ามันจะสามารถควบคู่กันไปได้ไหมแล้วก็อย่าลืมว่าตลาดของเราจะเป็นตลาดพิเศษซึ่งจะเป็นตลาดรณรงค์ตอนนี้กำลังรณรงค์มากเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้านะครับการใช้ถุงผ้าการพกถุงผ้าการพกปิ่นโตการพกแก้วน้ำมารับบริการกับเราเราใช้คำว่าลดนะไม่ใช่งดนะครับอาจารย์คือเราไม่ได้ตัดแบบตัดชืบเลยนะว่าคุณจะต้องงดจะต้องค่อยลดลงจนเป็นนิสัยคือตลาดของเราอยากรณรงค์เรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะครับตอนนี้เราทำทุกๆตลาดเลยตัวตลาดน้ำสีเขียวก็เหมือนตลาดทั่วไปมันจะมีพระเอกมีพระรองจุดแข็งจุดอ่อนอย่างตลาดนัดกินสบายใจของเรานี่พระเอกที่มีลูกค้าต้องการมากอยากจะซื้อมากนี่จะเป็นสินค้าอะไรจะเป็นสินค้าทางการเกษตรทางเกษตรใช่ครับตามฤดูกาลใช่ครับอีกอย่างที่รองมาคืออาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านอาหารแปรรูปพื้นบ้านต่างๆอย่างเช่นหมายว่าปลูกอยู่ที่ใต้กลางบ้านแบบนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่พื้นบ้านโมเมนต์พื้นบ้านจังสันอาหารพื้นบ้านคืออาหารที่ปรุงเขาเรียกอะไรปรุงโดยวิถีอินทรีย์ปรุงโดยวิถีชาวบ้านเราเหมือนสมัยก่อนเนี่ยของแท้อีสานดั้งเดิมเลยแมนครับแมนครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์นะนะครับโดยที่อาหารแปรรูปทุกชนิดที่เราให้มาจำหน่ายเนี่ยจะต้องไม่มีผงชูรสนะครับห้ามผงชูรสห้ามสารกันบูดห้ามสารกันเสียห้ามสารที่มันจะตั้งปรุงแต่งไอ้ที่พูดมามีแต่ตัวทำให้อร่อยหมดเลยครับผมจริงๆไม่จริงไม่จริงอาจารย์ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราไม่สื่อสารอย่างนี้นะถ้าเราไม่บอกเขาอย่างนี้นะทุกคนก็จะบอกว่าแสบเบิร์ดแต่พอเราบอกว่าไม่มีผงชูรสบอกแสบทันทีอีหลีขันเท่าบอกเขาเนี่ยแสบเบิร์ดโอ้ครับผมบอกหัวบอกหัวเขาบอกหัวมีบางครั้งนี่ผมกินข้าวผมว่าโอ้หมดนัวพอแสบมันไหนท่านเนี่ยผมก็เดินเข้าไปในครัวกลับเอาใหม่ๆกินใหม่โอ้แสบแสบความกินแกไม่ได้ใส่อะไรเลยครับใช่นั่นแหละผู้บริโภคกำลังถูกหลอกไงผมผู้บริโภคกำลังถูกหลอกในเรื่องของการบริโภคกับเรื่องของการเติมแต่งครับผมทีนี้ความต่างระหว่างตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจกับตลาดนัดที่อื่นนี่มันเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงทีนี้ครับผมต่างเลยอาจารย์เราต้องบอกว่าต่างเลยตลาดของเราเนี่ยจริงๆเราเน้นให้เกษตรกรนะครับมาเล่าเรื่องราวของตนเองเพราะตลาดของเราจะไม่ใช่ตลาดแค่จำหน่ายสินค้าไงอาจารย์มันจะเป็นตลาดแห่งการเล่าเรื่องราวตลาดแห่งการสร้างแรงบันดาลใจตลาดแห่งลานกิจกรรมตลาดแห่งการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะตลาดของเราเน้นจริงๆคือเราไม่ได้เน้นให้ผู้บริโภคเนี่ยมาซื้อกับเราเป็นประจำเราต้องการให้ผู้บริโภคมาซื้อแล้วลองกลับไปทำดูไหมหันกลับไปผลิตเกษตรอินทรีย์เริ่มต้นจากเล็กๆดูไหมหรือไม่ก็ไปบอกแม่ค้าตลาดไปบอกคนอื่นๆที่กำลังทำเคมีว่าคุณหันกลับมาทำอินทรีย์สิฉันจะได้เป็นลูกค้าคุณประจำ
เราอยากไปให้เป็นตลาดแห่งการเล่าเรื่องราวแล้วก็การสานต่ออย่างนี้ซะมากกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริโภคใช่ครับอาหารเกษตรอินทรีย์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ควรจะส่งเสริมคือเราไม่ได้อยากให้เน้นขายเราอยากให้เน้นการเล่าเรื่องการสื่อสารกันและการรวมถึงการจะชวนกันไปเล่นที่แปลงไหมให้มันเกิดเป็นญาติมิตรพี่น้องกันในตลาดแห่งนี้นะครับผมเราถึงได้บอกว่าตอนนี้คือจริงๆลูกค้าประจำของเราไม่อยากเรียกลูกค้าประจำเราอยากญาติสนิทมิตรสหายของเราซะมากกว่ามันเหมือนการพูดคุยมันได้หลายเรื่องพี่น้องคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันประสบการณ์กันใช่ครับผมทีนี้ถามจริงว่าผักที่มาจากตลาดนัดกินสบายใจกับผักตัวเดียวกันที่อยู่ตลาดตามทั่วไปนี่เวลากินมันมีความกรอบมันมีความอะไรเหมือนมันต่างกันไหมในความรู้ส่วนตัวของท่านเองในพูดตรงๆนะแยกไม่ออกในความรู้สึกแรกนะครับความรู้สึกแรกเห็นอะไรเนี่ยคนบางคนจะแยกออกแต่ว่าอาจจะมองเรื่องของภาพลักษณ์เช่นทุกคนจะมองว่าผักอินทรีย์ไม่สวยจริงๆผักอินทรีย์สวยก็เยอะใช่ไหมครับผักเคมีต้องสวยนะครับจริงๆผักเคมีไม่สวยก็เยอะมันหลากหลายเทคนิคในการทำของคนหลากหลายเทคนิคผักเคมีบางทีอยากให้เป็นผักอินทรีย์เขาบอกว่าจะต้องมีหนอนเจาะมีอะไรเจาะก็โปรยทรายร้อนๆใส่ตุ้มเดียว ก็เป็นผักอินทรีย์อย่างนี้ไงบางคนก็จะมองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆตลาดของเราเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในการสื่อสารนี่แหละเกษตรกรที่กำลังสื่อสารให้กับผู้บริโภคนี่แหละการซื้อการเล่าเรื่องนี่แหละมันจะไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยฉันขายผัก10บาท20บาทกำหนึ่งต่อรองราคาถูกแพงเราจะไม่จบเท่านี้เราจะต้องพูดไปถึงเรื่องของขั้นตอนการผลิตพูดไปถึงเรื่องของคือบางคนซื้อผัก5บาท10บาทอ่ะเป็นชั่วโมงนะบางทีอ่ะยืนอยู่นั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงจนแม่ค้าไม่จนแม่ค้าเมาน้ำลายคือแม่ค้าเกษตรกรอินทรีย์ก็จะเป็นแม่ค้านักสื่อสารไงมักโมนะมักเว่าของเจ้าของเพราะว่าจะคล้องเฮ็ดเองกับขายเองอ่ะครับผมแต่ขันเป็นแม่ค้าคนกลางอยู่ตลาดอ่ะคอยบ่ได้ปลูกคอยรับมาขายคอยบ่โฮคอยขายอย่างเดียวได้กำไรสำนันอย่างเดียวแต่เกษตรกรของเราจะเป็นเกษตรกรขี้โมนิดนึงขี้โมคือเล่าเรื่องของตัวเองได้ใช่ครับจะต้องเล่าเรื่องแมนเว่าอยู่หันจนบางทีคนสื่อก็ยืนคอยบ่อยากฟังเราคอยอยากไปแล้วคอยอยากออกแล้วนะแล้วราคาทีนี้ราคาที่นี่กับที่อื่นเหมือนกันหรือต่างกันเอาจริงๆเลยนะทุกคนมองว่าเกษตรอินทรีย์จะต้องแพงแต่เรามองว่าเกษตรอินทรีย์ไม่เห็นต้องแพงเลยทุกคนจับต้องได้บางทีเกษตรอินทรีย์แจกฟรีด้วยซ้ำไปขนาดนั้นเลยจริงนะครับไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีราคาสูงกระบวนการเขาโอ้โหมันยากนะมันยุ่งยากยุ่งยากเหนื่อยเป็นเกษตรประณีตจริงๆเลยต้องเอาใจใส่ทุกเม็ดเลยนะครับผมแล้วมาขายราคาถูกอย่างนี้แล้วคนที่ประกอบการจะอยู่ได้อย่างไรมันเป็น mindset ของเขาเขาอยากจะได้กำไรอะไรผมมองว่าเกษตรกรอยากจะได้กำไรอะไรอยากจะได้กำไรที่เป็นตัวเงินอาจจะมีบ้างอยากจะได้กำไรจากการทำบุญอาจจะมีบ้างหรือว่าอยากจะได้กำไรจากการได้แค่ได้แบ่งปันฉันก็มีความสุขแล้วก็มีบ้างคือขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายของผู้ประกอบการนี่คือเขามีเป้าหมายอะไรถูกต้องอยากจะแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นเขาใช่ครับเขาก็ได้รับความสำเร็จแล้วหลังจากที่ขายออกไปใช่ราคาไม่แพงแต่ว่าขายแล้วตัวเองมีความสุขถูกต้องคือขายได้เป็นแสนแสนสุขใจแสนสุขกายแบบนี้เพราะว่าแสนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็บอก3แสนบางคน3แสนตีเป็นเงินขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับผมโอ้ยอันนี้ผมพูดอะไรไปมั่งก็ไม่รู้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนี่คือเพราะไงไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงถูกแต่ว่าทำแล้วเขามีความสุขแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นเขาไม่แต่บางคนก็ต้องการเงินนะก็อันนั้นก็แล้วแต่ในการวางสเต็ปของเขาว่าเขาจะไปสเต็ปต่อไปยังไงบางคนก็ต้องการเงินมีเหมือนกันมีแล้วเราจะมีการตรวจสอบยังไงว่าคนที่มาขายที่นี่ตรงนี้นี่ทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงตรวจสอบแล้วถูกต้องไหมนี่มีการประเมินผู้บริโภคจะรู้ได้ยังไงอันนี้เราเริ่มต้นจากตัวเกษตรกรเลยนะครับตอนนี้เราเหมือนกับโรงเรียนเลยอะทางทีมตลาดของเราอะทำงานแบบเหมือนระดับประเทศเลยเราทำงานระดับชาติเลยนะตอนนี้เรานำอาจารย์นพพามาซึ่งอาจารย์นพพาแต่ก่อนนี้ก็แทบจะไม่อยากลงแปลงแต่ตอนนี้เริ่มสนุกกับเราอย่างเงี้ยเรามีการเทคนิคต่างๆที่จะนำหน่วยงานต่างๆมาจากเกษตรจังหวัดอย่างเงี้ยฮะเข้ามามีส่วนร่วมมาช่วยกันมันเป็นการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐโดยแท้จริงนะครับเป็นประชารัฐโดยแท้จริงเลยตอนนี้ที่เราทำงานร่วมกันคือเราไม่ได้แอบทำอ่ะแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการทำงานขั้นตอนการทำงานของเราเป็นยังไงรวมถึงโรงพยาบาลเองเราก็ใช้สาธารณสุขจังหวัดในการเข้ามาร่วมทำงานร่วมกับเรานะครับผมเกษตรกรเองก็จะต้องเป็นเกษตรกรที่เราคัดสรรแล้วว่าเขาทำเกษตรอินทรีย์ด้วยใจจริงๆด้วยใจจริงๆหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่
บอกว่าอยากจะเริ่มต้นทำอ่ะแต่ฉันไปไม่ถูกฉันจนไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยหน่วยงานเรานอกจากจะเป็นหน่วยงานจับผิดยังเป็นหน่วยงานการสอนการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมมาถึงวันนี้พอใจไหมหลังจากที่เข้าไปประเมินแล้วดูแล้วทำกิจกรรมมาแล้วนี่ดูผู้ผลิตในบ้านเราเกษตรอินทรีย์ดูแล้วพอใจไหมถ้าเป็นจุดเริ่มต้นเราถือว่าเราเริ่มต้นนับหนึ่งได้แล้ว uh-huh. นะครับเราถือว่าเรานับหนึ่งเริ่มต้นได้แล้วแต่ว่าต่อไปเราก็ไม่อยากให้มันเกิดความสิ้นสุด uh-huh. เพราะฉะนั้นเรายังไม่พอใจครับเราอยากจะไปแล้วก็เพิ่มไปอีก uh-huh. เรื่อยๆจุดความพอใจของเราไม่ตายตัวเลยอาจารย์ในการทำเกษตรอินทรีย์นะครับเราอยากให้เกษตรกรหันมาเราอยากให้ผู้บริโภคหันมา uh-huh. นะครับความพอใจของเราจะอยู่ตรงไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราละต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและผู้บริโภคทีนี้มาอยู่ตรงนี้อยากจะพอดีท่านผอ.เองก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยตลาดนัดกินสบายใจอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านผอ.นี้ในเรื่องอะไรบ้างนอกจากสถานที่แล้วครับจริงๆเราพูดตามตรงเลยอาจารย์คือเราได้แค่เรื่องสถานที่ตอนนี้เราแฮปปี้มากแล้วเราพอใจมากแล้วอันนี้คนฮะได้ฟรีเลี้ยงตรงจากค่าเช่าไหมอันนี้เราต้องบอกว่าเราไม่เคยคุยเรื่องค่าเช่าเลยนะครับถ้าเช่าปุ๊บนี่เราก็ไม่เอาเหมือนกันเราไม่มีเงินจ่ายครับอาจารย์แสดงว่าฟรีแน่นอน นะครับตอนนี้จุดเริ่มต้นของเรามันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่เราบอกว่าเราจุดเริ่มต้นจากโรงพยาบาลมะเร็งเราได้พื้นที่เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการให้ความอนุเคราะห์ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าสเต็ปต่อไปอาจจะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับผมที่ยังไม่รู้ว่ามันจะไปถึงขั้นไหนนะครับอาจารย์แต่เราก็หวังเล็กๆว่าเราจะเติบโตไปพร้อมกันนะครับโรงพยาบาลก็ได้ประโยชน์จากการที่มีตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจมาร่วมจัดเจ้าหน้าที่ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เกษตรกรก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นณตอนนี้เท่านั้นเองเราจะมีการประเมินได้ยังไงว่าตลาดนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเราจะวัดยังไงครับผมจริงๆเราต้องวัดจากเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะอาจารย์ต่อไปเราจะมีเขาเรียกว่ามิตรประจำของเราอะจะเริ่มการถามหาละถ้าตลาดของเราขาดช่วงสินค้าเริ่มขาดช่วงนะครับผลผลิตเริ่มไม่เพียงพอจะต้องมีการรีเฟล็กคือการสอบถามกลับกันมาแล้วว่ากลุ่มผู้บริโภคก็จะสอบถามว่าผักนี่ทำไมไม่มีมานะครับอันนี้ทำไมเริ่มหมดไปอันนี้คือเราเริ่มรู้แล้วว่าผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นอนาคตต่อไปเราอาจจะต้องเพิ่มจำนวนเกษตรกรเราขึ้นมาด้วยนะครับอาจารย์ถามอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยผมไหลออกนอกทางไหมวัดความสำเร็จว่าจะวัดยังไงว่าเราจัดตลาดนั้นแล้วประสบความสำเร็จวัดยังไงนี่แหละสิ่งที่เราวัดอย่างเช่นการตลาดเนี่ยเขาจะวัดจากกำไรใช่ไหมวัดจากยอดขายขายดิบขายดีโอ้โหตั้งเป้าเนี่ยอย่างเช่นบางหมู่บ้านเนี่ยตั้งมา50หลังก็ขายไปแล้ว45หลังแบบนี้ครับผมอันนี้คิดว่าเวิร์กแล้วถ้าเกิดตั้งมาแล้ว50หลังขายได้เพียงแค่5หลังนี่ถือว่าล้มเหลวแบบนี้ครับอันนี้เราจะประเมินยังไงอันนี้วัดจากแผนธุรกิจไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้มันต้องวัดจากผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายว่าเขามีรีเฟล็กต่อกันยังไงถ้าวัดจากยอดเงินเนี่ยจริงๆถ้าวัดจากยอดเงินเนี่ยผักเต็มตลาดเลยนะไม่รู้ไปขนมาจากไหนอ่ะถ้าวัดจากยอดตรงนั้นน่ะครับนะครับผมแต่ถ้าเราวัดจากการรีเฟรชของผู้บริโภคผู้บริโภคเริ่มถามหาของที่ขาดอ่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยนั่นแหละเรื่องจริงละเริ่มจริงละมีลูกค้าตัวจริงเกิดขึ้นแล้วใช่ๆมันจะต้องมีช่วงขาดนะครับแล้วก็จะมีช่วงรอยต่อของความเงียบเหงาอยู่สักพักนึงอ่ะมันจะต้องมีแต่ว่าความเงียบเหงาไม่ใช่ว่าเงียบปุ๊บแล้วหายตลาดปิดตัวไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเงียบเหงาหมายถึงว่าอาจจะมีช่วงของผลผลิตเงียบเหงาเงียบเศร้าแต่ว่าเกิดการถามใช่ฮะเกิดการถามของผู้บริโภคเกิดความต้องการเพิ่มขึ้นเกษตรกรเองก็ต้องกลับไปวางแผนไงเขาเนี่ยมันจะต้องเกิดการวางแผนตัวนี้เกิดขึ้นแล้วจะวัดจากตรงนี้ซะมากกว่าส่วนยอดเงินยอดจำหน่ายมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราอาจจะต้องมาถามเกษตรกรว่าขายดีไหมก็ส่วนใหญ่ที่มาเป็นประจำที่นี่ก็ไม่มีใครอยากออกไปไหนนะขายดีแต่เราก็ไม่ได้อยากมาดึงเงินของหน่วยเจ้าหน้าที่อ่ะเราก็พูดตรงๆอ่ะเราอยากมามอบความสุขให้กับท่านน่ะครับผมคืนความสุขครับเป็นช่วงโปรโมชั่นนี่พูดดีมากเลยนะครับทีนี้มีเป้าไหมมีเป้าหมายไหมว่าหลังจากมาที่โรงพยาบาลทะเลงแล้วนี่กะว่าจะไปที่ไหนต่อทีนี้ครับโอ้ตอนนี้เราต้องบอกว่าเราทำงานเกือบทั่วจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะจ๊ะที่แรกที่สุนีทาวเวอร์เห็นว่าคอยเบอร์แล้วมันเสาพดสุนีทาวเวอร์ที่2คือโรงพยาบาลมะเร็งต่อไปคือโรงพยาบาลวารินชำราบวารินชำราบโรงเรียนบ้านคูเมืองโรงเรียนวัดบ้านนาเยียอีกที่หนึ่งห้วยวังนองครบหรือยังคะนางนุชครบแล้ว
นะครับผมเราจะไปตามหัวเรืออย่างรู้จริงๆทำไมไม่ไปที่เซ็นทรัลเลยครับผมเราจะบอกว่ายังไงอ่ะเขาไม่ให้พื้นที่พูดตรงๆเลยคือก็ไม่ได้ให้พื้นที่ฟรีในการของกับเราไปติดต่อแล้วเคยแล้วนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ยอมเขายอมแต่ว่าเขาก็จะคุยในเรื่องของคุณมีค่าเช่าเท่าไหร่โออันนี้ติดต่อกับใครผู้จัดการของเซ็นทรัลใช่ครับใช่ครับเขาเคยติดต่อเรามาด้วยนะว่าให้เราไปเปิดนะครับให้เราไปเปิดคือเราชอบของฟรีเราไม่ได้ชอบของฟรีแต่เราชอบการพูดคุยแบบคุณก็ได้ผลประโยชน์จากเราเกษตรกรก็ได้รับผลประโยชน์จากเราเราไม่ได้ทำธุรกิจเราบอกทุกที่ที่เราไปว่าเราทำงานไม่ได้อยู่ในแผนของการทำธุรกิจอย่าเอาเรื่องธุรกิจมาคุยกับอย่าเอาเราพูดใช่ครับเอาเรื่องของคุณธรรมเรื่องของการแบ่งปันมาคุยกันเอาเรื่องที่มันอยู่บนพื้นฐานของชีวิตคนอ่ะของพื้นฐานของอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้ไปได้ยั่งยืนมากกว่าในเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งบางทีมันอาจจะทะเลาะกันตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมนะครับผมแม่เมื่อกี้ยังเล่าไม่จบเลยอาจารย์เชิญยังเล่าไม่จบเลยว่าไอ้4แห่งที่จะไอ้นี่มันจำได้อยู่นะครับมี1คือสุนี2ที่มะเร็งโรงพยาบาลมะเร็ง3คือวารินชราบต่อไปก็ไปคูเมืองคูเมืองต่อไปที่นาเยียผมจำได้แล้วก็ไปที่ห้วยวังนองห้วยวังนองตอนนี้เราโทษนะห้วยวังนองนี่ตรงไหนห้วยวังนองตอนนี้เราเปิดที่ริมห้วยอ่ะเป็นริมห้วยวังนองฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกฝั่งวัดเลยครับฝั่งทางด้านวัดนะฮะใช่ครับกำลังจะเปิดของเดือนหน้าใช่ไหมของห้วยวัง15มีนาของเดือนหน้านะครับอันนี้จะเปิดเดี๋ยวเล่าของนาเยียเออเล่าของคูเมืองก่อนเดี๋ยวในแต่ละที่นี้วันตรงกันไหมไม่รู้ว่าเวียนอ๋อมันแล้วแต่บริบทเพราะว่าเราไม่ได้เราบอกว่ามันไม่ใช่การแย่งตลาดกันนะครับมันแล้วแต่ว่าผู้บริโภคจุดนั้นเป็นของจุดไหนนะครับเราไม่ได้บอกว่าคือไอ้นี่เกิดจากความคิดของเกษตรกรเองหมดเลยนะก่อนที่เราจะเปิดแต่ละที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีๆคนึงนุชกับมาร์คไปขอเปิดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเกษตรกรจะต้องมาขายไอเดียของตนเองให้กับสถานที่นั้นๆจะต้องมาขายในสิ่งที่ตัวเองอยากทำคือเราไม่ได้ทำงานอาจารย์นึกภาพออกไหมการตลาดคราวนี้จะดีมากเลยคือเราได้เกษตรกรมาช่วยพรีเซนต์ให้เรานะครับแต่ละจุด อย่างบ้านคูเมืองเองนะครับบ้านคูเมืองเองก็เป็นเรื่องของโรงเรียนกินสบายใจครับเราใช้ชื่อตลาดไพรเลาะมากชื่อตลาดสร้างสุขตลาดสร้างสุขตลาดสร้างสุขคูเมืองนะครับผมที่นี่ตลาดกินสบายใจกินสบายใจโรงพยาบาลมะเร็งแต่ว่าตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ไม่ได้สร้างสุขแต่ว่ากินแล้วสบายใจมันได้ทุกอย่างอาจารย์มันได้ครบจริงๆคำสองคำนี้มันแทบไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยมันคืออันเดียวกันนะมันคือกลุ่มก้อนอันเดียวกันนะครับแต่บริบทของพื้นที่ภายนอกเราอยากให้สร้างสุขเพราะว่ามันจะมีเรื่องของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นแต่ละที่นะครับผมอย่างเงี้ยเราจะเอากิจกรรมเราจะเอาโปงลางมาเล่นเราก็เป็นห่วงคนไข้ไงกลัวคนไข้ลุกขึ้นมาเต้นกับเราเงี้ยอาจารย์ครับโอเคครับผมได้แค่คูเมืองเองเท่านี้ก่อนขั้นนี้ก่อนเพราะว่ามีเกษตรกรนะครับขอเสียงปรบมือให้แก่คุณธวัชชัยนนทสิงห์ของผู้ประสานงานโครงการกินสบายใจแม่พูดเก่งมากสมเป็นผู้ประสานงานจริงๆเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับทีนี้เราไปพูดคุยกับทางด้านเกษตรกรกินสบายใจนะครับแล้วก็สร้างสุขด้วยนะครับนั่นคือคุณพี่วิรัตจะเรียกว่าคุณพ่อก็ดูน่าเกลียดนะฮะเอาเป็นว่าเป็นคุณพี่ก็แล้วกันเพราะว่าคุณพี่นะวิรัตประวัติภูโตนะฮะท่านอยู่ที่อำเภออะไรครับผมครับผมอยู่ที่อำเภอวารินครับอำเภอวารินชำราบอยู่ที่บ้านเกษตรสมบูรณ์นะครับบ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลแสงสุขตำบลแสงสุขนะครับทำเกษตรอินทรีย์มานานแล้วยังครับคืออย่างนี้นะฮะผมเป็นข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วมันก็มีเรื่องราวที่ทำให้ต้องยังทำเกษตรอยู่ครับเพราะว่าอดีตที่เคยส่งเสริมมานั้นมันคือส่งเสริมเคมีทั้งนั้นเลยล้วนๆอ๋อท่านนี่เหรอครับเป็นคนที่ส่งเสริมเคมีนะฮะครับมิน่าแหละครับมันถึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วครับผมทีนี้นะครับพอผ่านพ้นเวลานั้นมาแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับกระแสทางด้านอินทรีย์เนี่ยมันก็รู้สึกจะเริ่มทอแสงขึ้นมาบ้างครับนะครับแล้วสังคมก็ได้รับรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกที่ชัดเจนนะครับอะไรขาวอะไรดำนะครับแล้วก็ยังมีการที่ดึงไว้อยู่คือทำให้เป็นเทาๆนะครับมันมีตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนในที่ประชุมให้ทราบนะครับคือในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับตัวนี้มันเป็นกฎหมายเลยนะครับว่าการทำอาหารปลอดภัยทำอย่างไรบ้างกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับคือแก็บแต่ที่จริงมันก็คือเคมีนั่นเอง
พียงแต่ว่ามาใช้มาตรการที่จะทำให้มันทานแล้วค่าเคมีในตัวไม่สูงถึงด้านที่จะเป็นพิษอ๋อเนี่ยครับผมถึงว่าเขาเรียกว่าเป็นเกษตรปลอดภัยใช่ไหมครับผมก็ไม่ใช่แค่เกษตรปลอดภัยมาถึงอาหารปลอดภัยด้วยอาหารปลอดภัยด้วยที่ใช้คำว่าแกะครับนะครับผมเลยมาคิดว่าเอ๊ะที่เราทำไปก่อนๆนั้นน่ะที่เป็นภาระหน้าที่ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับมันก็เลยคล้ายๆเป็นมลทินทางใจก็เลยยังมาทำเกษตรอยู่แต่เป็นเกษตรอินทรีย์ตอนนี้นะครับแทนทำในลักษณะที่เป็นเกษตรผสมผสานความคิดที่ว่าจะทำเกษตรอินทรีย์นี่คือคิดหลังจากเกษียณแล้วหรือว่าคิดก่อนจะเกษียณครับหลังเกษียณแล้วหลังเกษียณแล้วครับอะไรเป็นตัวจุดพลิกผันทำให้ท่านเกิดการเปลี่ยนใจไม่จากทำเกษตรเคมีหันมาทำตัวนี้นี่ตัวที่เป็นจุดพลิกผันนี่คือเรื่องอะไรธรรมชาตินะฮะคือตอนนั้นผมปลูกผักหวานบ้านนะครับพันจีนยอดใหญ่เนี่ยขายได้วันขายกิโลละร้อยนะครับวันหนึ่งสิบกว่าโลนะครับทุกวันนะครับเพราะว่าอัดปุ๋ยเหมือนกับว่าใส่ตามหวยออกเลยคือ15วันครั้งขนาดนั้นเลยนะครับยอดมันก็ใหญ่สวยอวบครับทีนี้หนอนลงนะครับเพียงแค่วันเดียวนะครับหายเกลี้ยงหมดเลยวันละพันไม่ได้แล้วนะครับวันละพันกว่านะครับใช้ยาทุกอย่างทำยังไงก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้นะครับยาชุดละ 7-800 ก็ซื้อมาความรู้ที่เรียนมาภาคเกษตรเอามาใช้หมดเลยใช้หมดเลยปราบไม่ได้ไม่อยู่ครับก็เลยหยุดพอหยุดพักไปสักปีกว่านะครับตอนนั้นประมาณปี2548นะครับก็เลยมาเริ่มทำเป็นเกษตรธรรมชาตินะครับโดยอาศัยเทคนิคเกษตรเยี่ยมนะครับเทคนิคเยี่ยมก็มันก็ไม่ได้ผลทางเชิงเศรษฐกิจอะไรนักหนาหรอกนะครับแต่ว่าต่อมาก็เริ่มปลูกพืชผสมผสานหลายๆอย่างครับนะครับจากพืชเชิงเดี่ยวพื้นที่นี้ประมาณกี่งานกี่ไร่ครับที่ทั้งหมดนะครับประมาณ5ไร่ครับโอ้โหทีนี้ก็เลยว่าเราทำเกษตรอินทรีย์ก็เลยไปขอจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นอินทรีย์ไทยแลนด์นะครับครับตัวนั้นก็ยังไม่มีผลอะไรมากมายในเชิงของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับว่าต่างคนต่างทำอยู่เดียวๆมันก็เหมือนกับพืชเชิงเดี่ยวเหมือนเดิมครับคือเป็นเกษตรกรอินทรีย์เชิงเดี่ยวนะครับทีนี้มาเกิดนโยบายที่เกิดกลุ่ม PGS เนี่ยนะครับคือเกษตรอินทรีย์ที่เป็นกลุ่มโดยชุมชนรับรองกันเองเนี่ยนะครับโดยเริ่มต้นจากที่ผมได้เข้าร่วมทำตลาดเริ่มต้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะครับตอนนั้นก็ไปขายที่สารไทยกันเป็นอาหารปลอดภัยอาหารที่สร้างเสริมสุขภาพแต่มันไม่รู้ปลอดภัยยังไงที่มาที่ไปก็ไม่รู้นะครับเจอหน้ากันก็ชวนกันมาขายนะครับพอทำไปทำมาเนี่ยมันของตลาดเข้ามาเยอะนะครับของตลาดนี่คือตลาดทั่วไปใช่ไหมฮะแต่ว่าใช้ว่าเกษตรปลอดภัยครับก็เลยทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็เลยมีนโยบายว่าน่าจะแยกตลาดนะครับก็เลยเกิดตลาดสีเขียวขึ้นมานะครับพอมีตลาดสีเขียวทีนี้ทำยังไงไอ้ของที่จะมาเข้าตลาดสีเขียวมันถึงจะชัดเจนนะครับก็พอดีมาจับกลุ่มแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยโดยหน่วยงานสุขศึกษาเขาเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยเป็นคนดูแลเลยนะครับครับมันก็เกิดหลักการ3ฝ่ายนะครับคือฝ่ายผู้บริโภคคือโรงพยาบาลครับเป็นกรรมการฝ่ายหนึ่งแล้วก็ผู้ผลิตนะครับคือเกษตรกรเป็นฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายวิชาการคือทางเกษตรจังหวัดก็มาร่วมด้วยนะครับเป็นกลุ่มส่งเสริมกันมาตั้งแต่ปีนั้นนะครับเริ่มมาจนกระทั่งปี2561ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมปี61ครับมันจะมี2กรณีอันที่1คือตลาดเขียวครับนะครับที่เกษตรกรนำของมาขายนะครับทั้งอาหารปรุงสุกด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในแวดวงของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นะครับคือหมายความว่าวัตถุดิบที่เอามาจะต้องเป็นอินทรีย์ครับครับแล้วอีกอันนึงคือในด้านของโรงครัวสำหรับที่จะไปเสิร์ฟคนไข้นะครับโอ้ครับผมในตัวนี้นะครับมันมีรูปธรรมที่ชัดเจนคือปีที่แล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลตั้งงบไว้สำหรับซื้อของอินทรีย์ใน3ล้านแต่ซื้อจริงๆแล้ว3.7 ล้านความหมายคือว่าอยากให้ท่านผอ.ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ก
ก็จะขอความกรุณาครับผมครับแล้วปีนี้นะฮะตั้งไว้6ล้านนะครับไม่ทราบว่าจะใช้เงินหมดหรือเปล่านะครับเพราะเกษตรอินทรีย์มีข้อจำกัดในเรื่องของการผลิตเยอะเยอะมากๆนะครับทีนี้นะครับผู้ประกอบการที่เขาดำเนินการจัดส่งโรงครัวน่ะก็มีจิตใจยังไงก็ไม่ทราบนะเขาเป็นคนซื้อเองแล้วก็จ่ายเงินเองเลยนะฮะให้เกษตรกรที่ทำอินทรีย์ไปขายให้อีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับในระบบเลยคือผู้รับเหมานี่คือเขาซื้อเองจ่ายเงินเองเลยครับโดยไม่อาศัยเงินของโรงพยาบาลอย่างนี้เหรอฮะเงินของโรงพยาบาลไงฮะแต่ว่ามันต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้างอ๋อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคืออันนี้คือท่านไม่อยู่ในกระบวนการเลยซื้อเองเลยครับโอ้ต้องผ่านในระบบจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละครับครับผมแต่ว่าเขาสามารถที่จะทำผ่านให้โดยตรงเลยโดยบางครั้งก็วันต่อวันเลยนะครับของส่งเงินไปนะครับบางครั้งก็อาจจะตลาดนี้จะเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสส่งวันจันทร์อาจจะได้วันพฤหัสครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับประเด็นหนึ่งแล้วประเด็นที่สองที่อยากจะได้จากทางโรงพยาบาลนะฮะว่าถ้าได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีช็อปหรือมีร้านค้าใช่ไหมฮะเป็นบริเวณนี้ครับครับทีนี้จะต้องมีเราเป็นส่วนหนึ่งครับทีนี้ผลผลิตร้านผลผลิตเกษตรอินทรีย์นี่นะครับคิดว่าถ้าหากว่านำมาฝากไว้ตรงนี้นะครับโดยที่เราทำจากระบบ PGS นี่ที่เหมือนชัดเจนว่าเป็นอินทรีย์แท้ๆไม่ได้เอาจากตลาดเจริญศรีมาเนี่ยนะครับมาฝากขายทุกวันเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเจ้าที่จะกลับบ้านอยากทำสลัดทานก็มาแวะที่ร้านค้าเนี่ยก็ได้ติดไม้ติดมือกับทุกวันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะอาจจะหลายร้อยท่านนะครับที่ทำงานที่นี่นะความหมายคือว่าอยากจะให้มีการจำหน่ายตัวนี้ทุกวันครับไม่ใช่ว่าเฉพาะวันพุธไม่ใช่เหมือนกับมีเลมอนฟาร์มมาตั้งตรงนี้นะครับผมอันนี้อยากขอความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการอย่าให้เปิดลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับครับท่านครับครับผมทีนี้ในมุมมองของตัวผู้ประกอบการเองการที่มาเปิดตลาดนัดสีเขียวที่ตรงนี้นะครับมันมีข้อดีคือไงฮะดียังไงข้อดีนี้นะครับอันแรกเลยนะครับคือได้นำสินค้าที่ตัวเองผลิตมาจำหน่ายเพื่อจะสร้างเป็นรายได้ครับแล้วอันที่สองเนี่ยนะครับคือได้รู้จักลูกค้าแต่ข้อจำกัดนะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยไป 3-4 ตลาดนะครับ 3-4 วันเนี่ยพอไปควักของจะมาขายไม่มีแล้วหมดแล้วมันไม่เหมือนกันระบบทางตลาดทั่วไปที่เขาติดกันแล้วนะครับเขามีผู้ผลิตชัดเจนมีคนส่งชัดเจนมีคนขายชัดเจนอะไรก็มันเป็นระบบนะครับทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาให้มันถ้าเผื่อเราจะเอาระบบอย่างนั้นมาทำกับตลาดนัดสีเขียวนี้ได้ไหมเอาระบบอย่างที่ว่านี้ครับผมคงต้องเริ่มนะฮะคงต้องเริ่มเท่าที่ผมมองเห็นนะครับก็ตอนนี้เรามีที่อุบลเรานะฮะก็มีบริษัทประชารัฐซึ่งน่าจะมาเป็นตัวกลางได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นบริษัทคล้ายๆกับเป็นของรัฐบาลของประชาชนนะครับซึ่งเป็นคนกลางที่ไม่หวังผลกำไรครับผมน่าที่จะมาได้นะครับน่าจะทำได้นะครับผมน่าที่จะมาย้อนกลับไปหาคุณพ่อนิดนึงครับว่าตอนนี้พื้นที่5ไร่คุณพ่อปลูกอะไรบ้างตอนนี้ครับที่เอามาจำหน่ายนี่ครับที่เป็นหลักนะครับผมปลูกกล้วยหอมนะครับปลูกกล้วยหอมตอนนี้ทดลองกล้วยหอมของนอกนะฮะคาเวนดิสนะครับก็ยังศึกษาอยู่นะครับแล้วต่อไปก็คงจะเป็นพวกพืชผักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้ก็ได้รับอุดหนุนเป็นโรงปลูกผักแบบกรองแสงนะครับแบบคัดเลือกแสงครับครับก็กำลังจะศึกษาในเรื่องตัวนี้อยู่นะครับก็คงจะขยายตัวนี้แต่ทั้งหมดนั้นนะครับคือผมพยายามที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อได้ถ่ายทอดให้ครอบคลุมว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมสังกัดกลุ่ม PGS อยู่ถึง3กลุ่มนะครับคือกลุ่มโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์1คือกลุ่มของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์2กลุ่มกินสบายใจของทางด้านกลุ่มนี้นะครับ3ที่3ก็คือกลุ่มเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานีอุบลราชธานีท่านผู้ว่ารายการเป็นธงนะครับเป็นหัวเรือ3กลุ่มนี้มีแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันหรือว่าต่างกันครับอันเดียวกันเพียงแต่ว่าข้อที่สรุปออกมาเนี่ยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์มี16ข้อของทางกินสบายใจเรามี15ข้อ15ข้อแล้วของทางอุบล
ออร์แกนิกนี่มี22ข้อโอ้โหแต่ที่ชัดเจนทั้งหมดที่เหมือนกันก็คือปฏิเสธเคมีนะครับไม่เอาเคมีเลยไม่เลยครับครับมีการตรวจแปลงไหมครับทั้ง3กลุ่มนี้ตรวจ3ครั้งต่อปีตรวจ3ครั้งต่อปีครับแสดงว่าผู้บริโภคมาซื้อนี่คือสบายใจได้คิดว่านะครับครับเพราะว่าระบบนี่มันจะเข้มแข็งได้ก็ต้องทุกฝ่ายช่วยกันนะครับทุกฝ่ายนะครับแล้วปัจจุบันนี้คุณพ่อขายที่ไหนบ้างตอนนี้ครับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์2วันนะครับ1ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์วันไหนกับวันไหนครับจันทร์กับพฤหัสครับจันทร์กับพฤหัสต่อไปครับครับก็คิดว่าจะไปเปิดที่โรงพยาบาลวิริชัมราบวันชัมราบวันอังคารนะฮะโอ้ครับผมก็ท่านเนี่ยจะท่านมาร์คนะครับผมครับอืมครับมีก็คือ2ที่ด้วยกันสัก3วันน่าจะพอแล้วตรงนี้คุณพ่อมาหรือเปล่าตรงนี้คงจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางแล้วก็เรื่องของสินค้านะโอ้เพราะว่าท่านอยู่ที่บ้านเกษตรสมบูรณ์อยู่ที่วาดิชัมราบอยู่ที่โรงพยาบาลวาดิชัมราบจะสะดวกกว่านะครับผมครับแล้วผลผลิตที่ผลิตออกมานี่ต่อเนื่องไหมเพียงพอไหมเรียนตรงๆเลยนะครับตอนนี้มันยังไม่พอของไม่พอขายของไม่พอครับมันมีข้อจำกัดในเรื่องของอันที่หนึ่งความรู้เรายังไม่เต็มที่อันที่สองในเรื่องของมันต้องใช้แรงงานเยอะนะครับคำนี้มันต้องบริหารจัดการเรื่องแรงงานนี่นะครับซึ่งผมมองไปแล้วนะครับตัวอย่างของทางจังหวัดอำนาจเจริญที่นอกจากมีผู้ผลิตแล้วยังมีผู้มารับจ้างการผลิตแต่ว่ามันอยู่ในแวดวงของเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดครับผมนั้นผมจะมองตรงนั้นด้วยซึ่งกำลังจะศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะให้เป็นเคสสำหรับสมาชิกต่างๆนะฮะที่จะได้เรียนรู้ว่าในชุมชนเราผู้ประกอบการรายหนึ่งเนี่ยที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีคนที่ยังว่างงานนะครับอาจจะเป็นแรงงานเด็กแรงงานคนแก่นะครับคือแรงงานแฝงน่ะครับผมนะครับมาช่วยกันทำมาสร้างผลผลิตอย่างนี้ในชุมชนในหมู่บ้านได้ไหมอย่างไรราคาที่จำหน่ายนี่คุณพ่อตั้งยังไงสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปหรือว่าถูกกว่าหรือว่าเท่ากับตลาดทั่วไปครับสินค้าตัวเดียวกันนี่ครับที่ตั้งของที่ฟาร์มนะครับมันมีเกณฑ์กลางไว้แล้วนะครับของกลุ่มครับนะครับไม่ได้ตั้งเองนะเราไม่ได้ตั้งเองแต่ว่ากลุ่มมีคนตั้งราคาให้ครับเราก็ตั้งราคาตามนี้ครับเท่าที่ประเมินดูแล้วราคาที่กลุ่มตั้งเอาไว้นี้สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปไม่รู้ว่าต่ำกว่าครับราคากลางเลยนะฮะทั้งปีอย่างโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอย่างบางอย่างนะครับอย่างผักชีเนี่ยกิโลร้อยบาททั้งปีเนี่ยซึ่งขณะนี้ตลาดเนี่ยมันกิโลละ40-50นะครับแต่ทีนี้บางอย่างนะครับอย่างผักกาดขาวเนี่ยตั้งไว้ที่40ครับแต่บางฤดูเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยผักกาดขาวจะขึ้นไปถึง100อือฮึนะครับเราก็ต้องขายนะครับอันนี้ก็คือว่ามันเป็นความมั่นคงทางด้านการขายตลาดครับผมครับแล้วก็ต้องยอมรับกติกาข้อนี้ฮะมาถึงนาทีนี้นะครับในฐานะเป็นเกษตรกรตลาดนัดเกษตรอินทรีย์นะครับอยากจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐยังไงบ้างครับทางด้านภาครัฐนะครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งปีที่แล้วนะครับได้งบประมาณมาทั้งหมด7ล้านบาทนะครับมาสนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อุบลนี่แหละนะครับได้โรงเรือนคัดแยกแสงเนี่ย50หลังนะครับก็มูลค่าหลังละแสนนะครับแล้วก็มีการอบรมมีการฝึกปฏิบัติกระทั่งถึงฝึกบุคคลไปตรวจแปลงให้กันและกันเนี่ยอันนี้ดีมากนะครับอยากจะให้มีการต่อเนื่องนะฮะแล้วได้ทราบข่าวว่าจะมีงบมาอุดหนุนในเรื่องการสร้างสถาบันวิจัยในเรื่องชีวภาพชีวพันธุ์อะไรต่างๆที่จะมาสนับสนุนนะครับแล้วก็มันมีประเด็นหนึ่งคือประเด็นในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ที่จะนำมาใช้ในแปลงเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามีหน่วยที่สามารถที่จะทำมาเซิร์ฟได้นะครับมาอุดหนุนได้เนี่ยจะดีมากจะดีมากเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อแล้วเอามาหมักเองนะครับเพราะมีเกณฑ์อยู่แล้วว่าวัตถุดิบที่เอามาไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์หรือเป็นอะไรตัวอะไรต่างๆมันต้องหมักให้หมดความร้อนให้เป็นซะก่อนถึงจะใช้ได้ครับโอเคครับผมเราเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีจะให้ทางด้านผู้ฟังนะครับซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ400คนนะครับผมนะครับผมได้สักถามนะครับผมมีคำถามไหมครับมีไหมน้องจะมีคำถามอะไรไหมไม่ใช่ว่างวดหน้าออกเท่าไหร่ไม่ใช่นะฮะไม่มีนะครับผมงั้นก็คงจะให้ท่านมีเวลาอีก5ทีนะฮะคงจะให้ท่านผู้อำนวยการนะครับได้กล่าวสรุปทั้ง3ท่านนะครับว่า
ถึงท้ายสุดแล้วมองว่าอนาคตของตลาดนัดสีเขียวหรือว่าตลาดอินทรีย์มันจะโตไปได้อย่างไรครับก่อนต้องขอบคุณครับที่ให้สนใจเลือกเราเป็นแหล่งในการจัดจำหน่ายนะครับผมคิดว่าอนาคตประชาชนตระหนักกับสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเจอมลพิษทุกวันทั้งทางอากาศทั้งการกินทางปากนะครับนั่นผมเชื่อว่าประชาชนคงจะให้ความสนใจในการรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์แล้วปลอดสารพิษปลอดภัยกับสุขภาพมากขึ้นผมเชื่อว่าอนาคตรุ่งเรืองแน่ครับแล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งเราให้ความสนับสนุนด้านสถานที่ทุกอย่างครับไม่คิดมูลค่านะครับครับนะครับอ้าวจะเดินรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะครับมุมมองของคุณมาร์คครับตลาดสีเขียวอนาคตจะไปยังไงครับผมจริงๆเราอยากให้เปิดทุกจุดทุกมุมของชุมชนครับทุกจุดทุกมุมของคนที่ห่วงใยสุขภาพรวมถึงเรามองว่าเราไม่อยากให้เป็นแค่ตลาดแต่เราอยากให้ผู้บริโภคเริ่มหันไปผลิตเองบ้างนะครับมันจะได้ซาบซึ้งแล้วก็จะได้รู้ถึงขั้นตอนกระบวนการคือจริงๆถ้าคนไม่เรียนเองอ่ะไม่ศึกษาเองอ่ะบางทีก็มาฟังแค่คำเล่าคำจาเฉยๆมันก็ไปไม่ถูกครับถูกไหมครับเพราะว่าเราขายได้คำพูดขายได้แต่ถ้าตราบใดที่เราลงไปปฏิบัติเองเริ่มต้นเล็กๆเองเราอยากให้ไปถึงจุดนั้นเราอยากให้ตลาดอ่ะไปสู่แปลงของผู้ผลิตเองด้วยซ้ำไปนะครับเราไม่อยากให้เป็นแค่จุดขายนะครับเราอยากให้เป็นจุดแห่งการสร้างอะไรได้หลายอย่างให้มันเกิดขึ้นนะครับผมไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่ไปสู่เรื่องของการปฏิบัติจริงของใครคนใดคนหนึ่งเลยรวมไปถึงผู้บริโภคด้วยถูกต้องใช่ครับอาจารย์ผู้บริโภคนี่คืออาจจะลงมือตัดสินใจปลูกกินเองดีเลยไม่ปลูกก็ไปส่งเสริมให้หน่อยก็ยิ่งดีเลยช่วยส่งเสริมคือถ้าเผื่อช่วยส่งเสริมง่ายๆเพียงแค่ว่าช่วยกันมาซื้อสินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์ถ้าเผื่อมีพลังซื้อมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นการให้แรงใจให้แก่คนที่ผลิตมีกำลังใจในการทำงานการโตก็จะโตขึ้นทันทีเลยครับมันอาจจะเป็นอนาคตมันอาจจะเป็นแคมเปญรณรงค์เซโนผักเคมีอะไรไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับในอนาคตที่เรามองนะครับผมนะครับซึ่งมันจะทำให้การส่งเสริมหรือว่าการรณรงค์ง่ายขึ้นถ้าเกิดจากผู้บริโภคเชื่อมต่อกับผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเริ่มเข้าใจกระบวนการต่างๆของการทำอินทรีย์คิดว่าใช้เวลานานไหมกว่าที่ภาพที่ฝันเอาไว้นี่จะเป็นจริงครับตลอดชั่วชีวิตนี้แหละครับป้าเราก็อยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าหักโหมนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับมันไอ้นี่มันเข้าสู่ใครไม่ได้อ่ะครับใครเข้าใจก็คือเข้าใจอ่ะถ้าเผื่อเราจะใส่ปุ๋ยให้มันเร่งโตขึ้นเร็วขึ้นทำยังไงครับมันถึงจะไปถึงฝั่งฝันได้เร็วขึ้นบอกว่าไปเรื่อยๆตัดเลยตัดทุกอย่างเลยนะครับต่อไปนี้ทุกคนจะต้องกินผักอินทรีย์เท่านั้นใช้มาตรา44ประกาศเลยเหรอครับโอ้ยโหดร้ายมากเลย ผมก็ยังมองมันโหดร้ายเกินไปเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตด้วยแล้วก็อยากให้ไปพร้อมๆกันนะครับผมอย่ากระโดดต่างกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับไปทางด้านเกษตรกรคุณพ่อครับทิ้งท้ายครับอนาคตของตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจจะเป็นยังไงต่อครับตัวตลาดนัดสีเขียวเนี่ยนะครับส่วนที่ดีนะฮะคือมันมีระบบการผลิตแบบ PGS เนี่ยที่รับรองของแท้นะครับอินทรีย์แท้แต่ทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้นะครับผมอยากจะนำเรียนให้ทราบนะครับว่ามันน่าที่จะถึงเวลาแล้วที่อย่างคุณมาร์คพูดต้องมีการศึกษาเรียนรู้ในสังคมนะครับทำอย่างไรที่คนที่ไปซื้อลูกชิ้นซื้อแหนมเนืองซื้ออะไรเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธผักที่เขาแถมมาให้นะครับมีผักตัวเองกินหรือผักจากส่วนของเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าที่มาจากตลาดนะครับทั้งนั้นเลยนะครับมันต้องทั้งนั้นเลยนะครับถึงไม่มียาแต่มันก็ต้องมีปุ๋ยนะครับแล้วทีนี้มันมาถึงที่สุดแล้วถึงทางตันแล้วนะครับแม่ธรณีรับไม่ได้แล้วปุ๋ยครับนะครับก็ขอฝากไว้ท่านนี้ก่อนนะครับครับผมครับอาจารย์อยากเสริมหน่อยเอาเชิญเลยครับผมเรามีเวลาถึงเที่ยงนู่นแหละครับใช่ใช่ครับผมเราจะตั้งทานข้าวกันหน้าเวทีเนี่ยนะครับผมอยากให้อาจารย์ถามมาร์กหน่อยถามมาร์กหน่อยว่าแล้วคนที่อยากจะเข้ามาจำหน่ายในตลาดเราเนี่ยจะต้องทำยังไงอาจารย์ถามหน่อยเอาถ้าเผื่อคนที่ฟังรายการนี้ชมรายการนี้ผ่าน YouTube นะครับอยากจะมีช่องทางการจำหน่ายอยากจะหาสินค้ามาจำหน่ายจะติดต่อผ่านใครครับโอเคครับผมอาจารย์เป็นอย่างนี้คือตลาดของเรามันเป็นตลาดที่จำเพาะเนาะเจาะจงแล้วก็เป็นตลาดที่มีกฎกติกาครับนะครับกฎกติกาหลายๆเกษตรกรหลายๆคนที่มาเห็นตลาดเราอย่างนี้เขาบอก
จะติดต่อยังไงอ่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาขายพรุ่งนี้เลยมะรืนนี้เลยอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะบอกอ๋อเชิญครับตลาดเจริญศรีบ้างตลาดหนองบัวบ้างอ่ะเชิญไปทางนู้นก่อนนะครับส่วนตลาดของเราคุณต้องอยู่ในกฎกติกาคุณต้องรอได้คุณต้องได้รับการตรวจสอบได้คุณต้องได้รับการยืนยันตัวตนของคุณได้เพราะตลาดของเราอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ตลาดธุรกิจครับมันไม่ใช่ตลาดที่คุณจะมาวันนี้แล้วคุณจ่าย 1,000 บาทแล้วคุณมาจำหน่ายได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับตลาดของเราเรายอมจ่าย 1,000 บาทให้คุณไปทำเกษตรอินทรีย์ดีกว่าที่คุณจะมาจ่าย 1,000 บาทแล้วคุณมาจำหน่ายที่ตลาดเราอย่างเงี้ยนะครับผมเรายอมอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราจะมีกฎกติกาปีละครั้งนะครับเราจะมีประกาศทางเพจกินสบายใจ บางปีอาจจะมีรอบพิเศษรอบพิเศษก็คือให้ติดตามทางแฟนเพจ Facebook กินสบายใจเปิดรับสมัครเปิดรับสมัครขั้นตอนการรับสมัครเราก็จะมีอยู่สเต็ปง่ายๆเลยคือเข้ามาอบรมนะครับเข้ารับการตรวจแปลงแล้วก็รอประกาศถ้าคุณประกาศไม่ผ่านไม่ใช่ว่าคุณตายเลยนะเราไม่ได้ให้คุณตายนะถ้าคุณประกาศแล้วว่าคุณไม่ผ่านเกษตรอินทรีย์นั่นหมายถึงเราก็จะเข้าไปส่งเสริมให้คุณทำยังไงก็ได้เพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอินทรีย์ให้ได้กลุ่มก้อนของเราที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะครับผมเราไม่ใช่หน่วยงานคัดกรองที่จะตัดสิทธิ์หรือว่าฆ่าใครทั้งนั้นครับเราต้องการให้เกิดผลผลิตแล้วก็เกิดพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาตั้งใจจริงๆแล้วเขาไม่ผ่านที่เราดูนะฮะเขาไม่ได้เกิดความเสียใจเลยเขาแค่รู้สึกว่าอ๋อฉันยังไม่เข้าใจจุดนั้นจุดนี้มันก็จะไปเพิ่มเขาจะรอได้เกษตรกรกลุ่มนี้จะรอได้คือเกษตรกรที่ไม่ใช่เพื่อการค้าแต่ถ้าเกษตรกรเนี่ยเริ่มเข้ามาเพื่อการค้าเราถึงได้บอกเชิญตลาดสดทั่วๆไปได้เลยพรุ่งนี้ไปเปิดแผงพันหนึ่งจำหน่ายได้เลยอันนี้พูดแบบท้าทายเลยนะครับเออแต่ของเรานี่ยอมที่จะจ่ายเงิน 1,000 บาทเพื่อคุณทำเกษตรอินทรีย์ได้ไหมนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับท้ายที่สุดแล้วนะครับตลาดกินสบายใจตอนนั้นสีเขียวนะครับจะโตหรือไม่โตขึ้นอยู่กับผู้บริโภคในเชิงการตลาดนะครับการที่จะทำให้ตลาดขยายตัวได้หนึ่งคือผลักดันผ่านผู้ผลิตสถานที่จำหน่าย2คือผลักดันผ่านผู้บริโภคผู้บริโภคเพียงแค่ง่ายๆเหมือนที่คุณพ่อกล่าวนะครับไปที่ร้านค้าไหนถามว่ามีผักปลอดสารพิษไหมมีผักอินทรีย์ไหมถามอย่างนี้ทุกร้านไปทุกวันไปนะครับจะทำให้ร้านนั้นตระหนักครับว่าจำเป็นต้องมีแล้วเพราะว่าผู้บริโภคถามหานี่คือการเพิ่มตลาดนัดง่ายๆเพียงแค่อาศัยปากผู้บริโภคถามทุกร้านถามทุกวันถามทุกคำตลาดโตอย่างแน่นอนครับครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ครับขอบคุณทางด้านท่านนายแพทย์พงศธรสุภัทกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีครับขอเสียงปรบมือครับท่านครับขอบคุณทางด้านคุณมาร์คคุณธวัชชัยนุทสิงห์ผู้ประสานงานโครงการกินสบายใจครับและก็ขอบคุณคุณพี่วิรัตนะครับปวภูโตครับเกษตรกรกินสบายใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เหลืออยู่ครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับผมกับวันนี้เราสี่คนต้องกราบลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ